วีวีโอเรตหงายเงือบหลังจะถามแม่แอปตอนเรียนดื่มไหมเรียกได้ว่าแม้ว่าจะเลข4แล้วแต่ก็ยังจะสวยหน้าหวานอย่างนางเอกชื่อดังอย่างแอปทักษอรยิ่งมากยิ่งแถมยังหน้าเด็กจนหลายๆคนชมอยู่บ่อยๆและในวันเกิดอายุครบ41ปีจากที่เห็นแม่แอปมานั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งนางเอกสวยผู้ที่เรียบร้อยแบบสุดๆซึ่งหลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะแกล้งจะหยอกแม่แรงๆเพราะว่าแม่นั้นพูดน้อยเรียบร้อยไม่พูดหยาบจนหลายๆคนเกรงใจแม่แบบสุดๆล่าสุดวีวีโอเรตฟังเรื่องราวที่ได้มาพูดถึงแม่แอปในรายการซานิเบาได้เบาใน EP ที่46ที่หลายๆคนต้องอ้าปากค้างเลยทีเดียวซึ่งสาววีนั้นก็ได้เผยว่าก็คือว่าตอนนั้นก็มีงานไปถ่ายเกี่ยวกับศิษย์เก่านิเทศจุฬากันแล้วทีนี้เขาก็เอาเหมือนว่าจะเซเลบของคณะมาถ่ายนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่แอปมาไลน์อย่างนี้แหละเราก็เลยเออเหรอก็ได้คุยกับเพื่อนว่าสมัยเรียนอะพี่แอปเขาดื่มเป่าอย่างไรเนี่ยใช่ไหมเขาทรงเรียบร้อยมากๆพอพี่แอปมาถึงลุงพี่ก็แกล้งวีเอาไว้ว่าพี่แอปน้องวีมีอะไรอยากจะถามด้วยแหละก็เลยถามว่าพี่แอปตอนสมัยเรียนน่ะดื่มไหมเขาก็แบบว่าเป็นผู้หญิงนิเทศต้องดื่มด้วยเหรอคะแต่เขาก็พูดแบบว่ากวนเรานะคำถามเล่นๆแต่จังหวะนั้นก็เลยงึบอยู่เหมือนกันแบบว่าตกใจนิดหน่อยแต่เขาก็บอกว่าเออไม่ค่อยได้กินนะไม่ค่อยมีคนมาชวนน่ะวันเนี้ยไปกินด้วยกันนะ